ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะคะตำรวจยะลาย,ยังคงคุมเข้มตามจุดตรวจจุดสกัดต่างๆพร้อมเฝ้าระวังรถยนต์ต้องสงสยัยที่อาจถูกนำไปใช้เป็นข่าบ,บอมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ตำรวจภูธรเมืองยะลายังคงวางกำลังตามจุดตรวจจุดสกัดหลักสี่มุมเมืองยะลาและจุดตรวจลอยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะจุดตรวจขาเข้าเมืองภายในย่านชุมชนย่านการค้าของเทศบาลนาครยะลาเพื่อป้องกันและสกัดกั้นคนร้ายพร้อมเฝ้าระวังบุคคลและรถยนต์เป้าหมายโดยเฉพาะรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสูบิชิรุ่นสตาดาสีบอลเงินทะเบียนพอพึ่งต่อเต่า4 0 9 8สงขลาซึ่งคนร้ายใช้ก่อเหตุความรุนแรงใน ในพื้นที่อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเป็นกรณีพิเศษเพราะเชื่อว่าคนร้ายได้ประกอบเป็นรถยนต์คาบอมเตรียมนำก่อเหตุไว้แล้วรวมถึงรถยนต์เป้าหมายคันอื่นๆที่มีการแจ้งหายไว้และบางคันถูกนำไปใช้ก่อเหตุวางระเบิดแล้ว